เฮ้ยโอ๊ยเมื่อกี้คุยอะไรกับเขาเปล่าจ้าฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยนะอย่าให้รู้ว่าคิดหนีนะวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยเอาตังมาเมื่อวานนะแกทำไม่ได้ยอดเลยนะเป็นไงล่ะไม่ได้กินข้าวถ้าวันนี้นะถ้าไม่ได้ยอดอีกนะก็ไม่ต้องไปกินข้าววันน้าก็ไม่ต้องกินนั่งตรงนี้นะแล้วอย่าคิดหนีไปไหนนะฉันจับตามองดูแกอยู่เอายอดให้ได้นะดูอยู่ดูอยู่น้องทำไมมานั่งขอทานตรงนี้เนี่ยไม่ร้อนหรอน้องแปลกๆถามอะไรก็ไม่ตอบมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยเมื่อกี้คุยอะไรกับเขาเปล่าจ้าฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยนะอย่าให้รู้ว่าคิดหนีนะวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยเอาตังมาวันนี้ฉันขอข้าวกินหน่อยได้ไหมฉันอดมาหลายวันแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันหิวไม่ได้ถ้าก็อยากกินข้าวนะต้องทำตัวให้น่าสงสารหน่อยสิคุณจะได้ตังค์เยอะๆไปนั่งนู่นถ้าใครอยากกินข้าวนะวันนี้ต้องได้ยอดเดี๋ยวฉันจะซื้อข้าวแกกินเองทำตัวให้น่าสงสารหน่อยนะจะได้ตังค์เยอะเนี่ยดูอยู่นะขอทานคนเมื่อวานนี่มาอีกแล้วเหรออีกแล้วนะเมื่อกี้ได้คุยอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยไหนได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยดูดิไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยได้เท่าไหร่มาดูสินี่กระดาษอะไรเนี่ยนี่แกคิดจะหนีเหรอเปล่าจ้าเปล่าแกก็รู้ใช่ไหมว่าข้าแอบดูแกอยู่เปล่าจ้าโอ้ยุดจับผมทำไมเนี่ยลุกขึ้นมาอยากรู้ใช่ไหมว่าผมจับคุณทำไมจับมันเลยค่ะคุณตำรวจจับมันไปเลยไปกับผมที่โรงพักแล้วเดี๋ยวผมจะบอกคุณผมทำอะไรผิดเนี่ยจับมันเลยมันเป็นของผมแล้วผมก็เลยจัดการมันเนี่ยถามมันสิฉันไม่ได้ทำอะไรค่ะฉันไม่ได้ขโมยของเขาเขาว่าหลอกฉันมาทำงานแล้วก็ให้ฉันมานั่งขอทานข้าวก็ไม่ให้ฉันกินแบบเนี้ยผิดหรือยังอ่ะจับผมทำไมผมทำอะไรผิดไปโรงพักผมไม่ผิดนะเนี่ยโอ้ยจับผมไม่ได้นะฉันคิดว่าคุณน่ะไม่เห็นกระดาษที่ฉันเขียนไว้ซะอีกกระดาษเหรอกระดาษอะไรฉันไม่เห็นนะอ้าวคุณไม่เห็นแล้วหรอคะแล้วทำไมคุณถึงมาช่วยฉันได้ล่ะคะก็ฉันเห็นน่ะผู้ชายคนนั้นน่ะมาข่มขู่คุณเมื่อวานฉันก็ว่ามันแปลกๆขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยฉันแล้วเนี่ยเธอมาขอทานได้ยังไงเนี่ยฉันโดนหลอกมันน่ะบอกว่าจะให้ฉันมาทำงานแล้วก็ให้ฉันมานั่งขอทานข้าวก็ไม่ให้ฉันกินแล้วถ้าฉันคุยกับใครอ่ะมันก็ทำร้ายฉันค่ะคนสมัยนี้มันร้ายจริงๆดีนะเนี่ยที่รอดมาได้ถ้าคุณไม่สังเกตอ่ะฉันคงต้องตกอยู่ในนรกแบบนี้ไปอีกนานแน่ๆเลยค่ะงั้นเรารีบไปดีกว่าเราอ่ะต้องไปให้ปากคำที่โรงพักด้วย